จะสาบานและขอสัญญาแม้ว่าด้วยชีวิตนี้น้ำไม่จุดกำเนิดของท่านท่านจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในน้ำเป็นน้ำมือของโทยเทพที่ตัดสินใจเผาผลาญเพื่อพิภพเพื่อทำลายประตูโลกันให้มอดไหม้ไปพร้อมๆกันได้ไงอ่ะถ้าโลกนี้มีมารมีเทพจริงเทพก็ต้องอยู่ฝ่ายดีคอยช่วยโลกสิแล้วถ้าโลกนี้เป็นเพียงแค่สนามรบให้โทยเทพผู้ยิ่งใหญ่เข็นฆ่าศัตรูล่ะเมื่อหมดประโยชน์หรือเป็นอันตรายกับตนก็จับต้องทำลายทิ้งซะมาปะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะฉันเนี่ยแหละจะขอสู้ตายพระรัศมีข้ายินดีสู้เพื่อท่านขอเพียงท่านคืนชุดรบของข้ามานี่นายคนอย่างฉันไม่เคยขโมยของใครจะอยู่มากล่าวหากับมั่วๆนะความทรงจำในอดีตของท่านที่ข้านำกลับมากำลังจะถูกลบล้างอีกแล้วหนูนี่รัศมีรัศมีสอนจะถึงกล้านักชานักที่ข้าว่าข้าพยายามกดฝังความทรงจำของนางให้ลึกที่สุดแล้วแต่เจ้าโรสิกต่างหากที่ดึงมันกลับขึ้นมาข้าจะฆ่ามันนี่แล้วก็มีทำไมพี่รักวราหะพี่สอนไปนั่งก่อนแกทำอะไรรัศมีอยู่ให้ห่างรัศมีนะข้าต้องถามพวกท่านมากกว่าท่านทำอะไรกับนางนางถึงมีสภาพเช่นนี้เจ้าก็รู้อยู่แก่ใจไอ้คนทรยศคิดคดต่อนายคราวนี้เจ้าไม่รอดแน่เฮ้ยทำไมเจ้าถึงโหดร้ายกับนางเช่นนี้นางทำอะไรผิดเจ้าถึงต้องล้างสมองนางเจ้าต้องหักที่โหดเหี้ยมกับนางนางถึงต้องรับกรรมเช่นนี้ชดใช้มานละสิกเฮ้ยวราวราฮะ
มือคู่นี้ของข้าไม่อยากใช้มันทำร้ายท่านตรงกันข้ามข้าอยากฆ่าเจ้าด้วยมือทั้งสองของข้าหยุดหยุดนะอย่าหนีนะพี่พลาอย่าโดนนะคะเดี๋ยวก็ตายหรอกเอ๊ะรักสารวัตรคงอยากจับผู้ร้ายจนนึกว่าตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปแล้วมั้งพี่พลารู้จักคนนั้นใช่ไหมคะก็คนร้ายที่พี่เล่าให้รักฟังเมื่อคืนไงจริงเหรอคะแล้วพี่รู้ได้ไงว่าลักอยู่ตรงเนี้ยคะอีสอนบอกว่าลักโดนคนร้ายจับตัวมาพวกเราก็เลยขึ้นมาดูแล้วพี่มาที่นี่โดยบังเอิญเหรอคะอ๋อลักจำไม่ได้หรือไงว่าวันนี้เราเรียกนายเชนมาสอบปากคำเรื่องการหายไปของราตรีอะพี่นึกว่าลักอยากไปด้วยจำได้ค่ะอยากไปค่ะแต่ไม่ได้ไปทำข่าวนะค่ะงั้นลักขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะค่ะเวลาค่ะอย่าลืมว่าหน้าที่ของท่านคือการกำจัดนอสิงและสูตรร้ายสิบบุตรที่กลับมาไม่ใช่มาใกล้ชิดกับชาลัสมีนะสามหาวถ้านับจากอายุข้านั้นอาโสกว่าท่านมากนักบอยบางทีลูกอาจต้องการสติปัญญาในการแก้ปัญหามากกว่าพละกำลังนะวราหะจำไว้ถ้าไร้ชุดรบข้าก็มิอาจกำจัดสิบุได้คิดสินรสิงห์ชุดรบเราอยู่ที่ใดคุณพลของถวยเทพขอมอบชุดรบอันทรงพลังของข้าให้กับผู้ที่ข้าตั้งใจให้ไว้อยู่ที่ท่านนี่เองลักษมีตั้งแต่ข้าถูกปลดปล่อยจากรูปปั้นที่ลักษมีกักขังข้ามานานแสนนานข้าก็พบแต่เรื่องชวนให้ข้าสงสัยเทพีผู้ยิ่งใหญ่อย่างลักษมีกลับกลายเป็นคนธรรมดาเหล่าองคลักษ์พิทักษ์นางกลับทรยศนางและลบล้างความทรงจำในอดีตของนางพี่ชายของข้าเพื่อนรักของข้ากลับเกลียดชังข้าและมุ่งมั่นเอาชีวิตของข้าทุกลมหายใจเข้าออกวิธีเดียวที่ข้าจะรู้เบื้องหลังอันน่าฉงนเหล่านี้ได้คือข้าต้องสะกดรอยตามลักษมีและข้าเชื่อว่ามีผู้ที่ทรงพลังอำนาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เห็นสารภาพให้ได้เลยนะว่ามันเอาลอตตี้ไปขังไว้ที่ไหนอ่ะรักก่อนที่จะกล่าวหาเขาเรื่องนี้อ่ะมันต้องมีหลักฐานก็ลอตตี้เข้าป่าไปกับมันแล้วก็หายตัวไปขณะที่คนชั่วทั่วคนนั้นน่ะยังเดินลอยหน้าลอยตาในสังคมได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะนี่ไงยังไม่ทันเริ่มก็เหวี่ยงซะเบอร์นี้แล้วพี่ชักกลัวแล้วสิว่าที่กองปราบวันนี้จะวุ่นวายไหมรอบที่แล้วเรา
ไม่ได้เป็นคนเริ่มนะรักก็แค่พยายามที่จะช่วยเพื่อนรักทั้งที่รู้ว่านายเชนมันจะต้องหาทางแก้แค้นรักเนี่ยนะต่อให้ต้องตายรักแต่ก็ขอตายเพราะคนที่เรารักดีกว่าอยู่อย่างไร้จุดหมายพี่รู้ได้ไงว่ารักกำลังจะพูดประโยคนั้นอะมันเหมือนกับว่าพี่เคยได้ยินรักพูดแบบนี้มาเป็นพันๆครั้งแล้วใช่ไหมรักว่าพี่ชักจะน่ากลัวสิลักษมีรอบตัวท่านล้วนมีแต่ความลับและการเสแสร้งนี่เหรออาวุธทรงพลังของท่านนายครับรถที่จะพานายไปกองปราบพร้อมแล้วครับแกเข้ามาทำไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะท่านสั่งแกแล้วใช่ไหมว่าห้ามขายเข้าห้องนี้เด็ดขาดคำสั่งของฉันไม่สักสิทธิ์พอใช่ไหมให้มันสัมผัสพิษของเจ้าสิเชื่อใจข้าแล้วเรียกมันให้ฟื้นกลับมาจากความตายเพื่อกลับมารับใช้เจ้าด้วยพลังคุณพยนต์อสุรคุณพยนต์อสุรจงลุกขึ้นมาท่าของข้าอะไรวะเนี่ยนี่ท่านหลอกข้าเหรอเฮ้ยแกด้วยพลังของข้ากับพิษของเจ้าจะสามารถสร้างกองทัพอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งอสรพิษที่น่าเกรงขามได้มิน่าเชื่อถ้วยเทพเคยสร้างอมนุษย์เยี่ยงวราหะกับนรสิงห์ดีงั้นข้าจะใช้มันทำศึกเพื่อยึดครองทั้ง3โลกในวันข้างหน้าข้าเป็นเจ้าชีวิตมันข้าจะสั่งให้มันทำอะไรก็ได้ใช่หรือไม่ทุกสิ่งที่เจ้าสั่งมันจะทำทุกสิ่งที่มันเห็นได้ยินสัมผัสเจ้าก็จะรับรู้ด้วย มองไปข้างหน้าของเจ้าและสังหารอสูรที่อยู่ข้างหน้าของเจ้าเดี๋ยวนี้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ